าพูดถึงสตรีที่เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากที่สุดหนึ่งในนั้นจะต้องมีคนพูดถึงท้าวศรีสุดาจันทร์หรือแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์อย่างแน่นอนครับเนื่องจากในประวัติศาสตร์ไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์บุคคลสำคัญส่วนใหญ่มักจะเป็นบุรุษเพศครับหากแต่ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นสตรีเพศที่สามารถก้าวขึ้นมามีอำนาจใหญ่หลวงจนถึงขั้นกุมชะตาอาณาจักรอยุธยาอันยิ่งใหญ่ทรงอำนาจถึงขั้นตั้งกษัตริย์พระองค์ใหม่ได้ซึ่งไม่เคยปรากฏอีกเลยในประวัติศาสตร์ไทยครับที่สตรีจะก้าวขึ้นมามีอำนาจในบ้านเมืองได้เบ็ดเสร็จเช่นนี้ครับชื่อแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ถูกพูดถึงกันมากอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อล่าสุดสถานีโทรทัศน์ช่องวันนะครับได้นำเรื่องราวของพระองค์มาสร้างเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์และต่อไปนี้ครับคือเรื่องราวของท้าวศรีสุดาจันทร์และเกร็ดที่เกี่ยวข้องซึ่งช่องของเราทำเป็นคอนเทนต์มาฝากท่านผู้ชมกันครับหลายคนรู้จักท้าวศรีสุดาจันทร์มากบ้างน้อยบ้างผ่านสื่อที่รับรู้กันอย่างหลากหลายนะครับเช่นภาพยนตร์ละครหนังสือหรือแม้กระทั่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวเราครับจะเอาประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังกันสนุกด้วยครับว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้มีการพูดถึงหรือระบุถึงพระนางว่าอย่างไรกันบ้างนะครับผมขอเอาเรื่องน่าสนใจแบบร้อนๆตอนนี้มาฝากกันก่อนเลยครับก็คือบทบาทของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ที่กำลังจะถูกนำมาเล่าใหม่แบบสวยงามนะครับทางช่องวันคือภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องแม่อยู่หัว The Empress of Ayodhyaซึ่งทางช่องวันนะครับได้เริ่มปล่อยภาพบางส่วนออกมายั่วน้ำลายคอละครกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะฮะโดยเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า One The Original One นะครับสนั่นจอปล่อยภาพใหม่ดาวิกาในชุดสตรีโบราณในฉากหลังเป็นอยุธยาในรูปแบบต่างๆครับซึ่งณตอนนั้นผู้ชมจำนวนมากก็คาดเดากันไปครับว่านี่คือบทบาทของท้าวศรีสุดาจันทร์อย่างแน่นอนตัวผมเองครับได้ดูแว็บแรกก็ชอบมากและเห็นว่านี่คือสื่อภาพยนตร์ซีรีส์ของไทยที่มีคุณภาพทางโปรดักชันดีพอเลยนะครับที่จะเผยแพร่ให้ต่างชาติได้ดูเลยทีเดียวและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศของเราได้ครับในทีเซอร์แรกที่สังเกตและผมชอบมากนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ยินหลายคนได้พูดถึงนะครับก็คือภาพที่แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ยืนมองบ้านเมืองอยู่นะครับซึ่งบ้านเมืองตรงเบื้องหน้าของท้าวศรีสุดาจันทร์ก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นเองซึ่งในภาพครับกรุงศรีอยุธยาดังกล่าวมีความถูกต้องตรงกับภูมิศาสตร์ความเป็นจริงค่อนข้างมากครับโดยรูปร่างของเกาะเมืองโค้งน้ำในบริเวณทางตอนเหนือที่พาดผ่านพระราชวังหลวงครับซึ่งตั้งติดอยู่กับวัดพระศรีสันเพชรเราก็จะเห็นวัดพระศรีสันเพชรมีเจดีย์3องค์สลับกับมณฑปซึ่งค่อนข้างชัดแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงของสถานที่แห่งนั้นนะครับสำหรับคนที่คลุกคลีกับประวัติศาสตร์อยุธยาเห็นภาพนี้แวบแรกเนี่ยก็จะรู้เลยทันทีครับว่านี่คือเกาะเมืองอยุธยาในมุมตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมืองนั่นเองครับที่น่าสนใจและถูกพูดถึงมากๆอีกเรื่องหนึ่งจากทีเซอร์ของละครเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของชุดแต่งกายของตัวละครในบทต่างๆครับหลายคนข้องใจครับว่าทำไมบทท้าวศรีสุดาจันทร์ในละครเรื่องนี้เนี่ยถึงต้องใส่ชุดโดยเฉพาะศิราภรณ์ที่เป็นลักษณะแบบขอมนะครับซึ่งครูไก่สุรัตน์จงดานะครับผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเครื่องแต่งกายของตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยได้โพสต์อธิบายไว้นะครับว่าในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผู้ดูแลควบคุมเขาอยากได้ชุดแบบขอมละโวให้กับศรีสุดาจันทร์ใส่เพื่อแสดงสัญลักษณ์ขอมละโวตามแบบบรรพบุรุษสายตระกูลเราจึงได้ออกแบบเสื้อสร้างเครื่องแต่งกายดูเครื่องศิลาภรณ์จากเครื่องทองขุดได้ในพิมายบ้างรูปจำหลักนางอับสรจากที่ต่างๆครูบิ๊กพีระมนเป็นที่ปรึกษาทดลองตัดกระดาษทำศิลาภรณ์ส่วนต่างๆให้ลงตัวก่อนไปสร้างจริงแล้วสรุปเลือกสีผ้าให้ดูแตกต่างจากที่เคยทำมาส่วนใหญ่พอนึกถึงโบราณคดีขอมจะนึกถึงสีน้ำตาลสีทองหรือสีแดงแต่ศรีสุดาจันทร์เรื่องนี้จะแต่งกายสีโทนเย็นจึงเลือกสีน้ำเงินกว่าจะหาผ้าสีนี้ได้แทบจะพลิกแผ่นดินชุดนี้จึงแสดงสัญญาของโขมละโวดังนี้ท่านผู้ชมครับซึ่งทำไมนะครับศรีสุดาจันทร์ถึงต้องบอกว่าเป็นเชื้อราชวงศ์ละโวเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในพาร์ทของประวัติศาสตร์ที่จะพูดถึงต่อไปนะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีชุดเกราะของสมเด็จพระชัยราชาซึ่งตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับพระองค์จะเป็นกษัตริย์อยุธยาที่ทรงเก่งกล้าในเรื่องของการสงครามมากพอสมควรเลยแล้วชุดเกราะที่เราเห็นนะครับจะแตกต่างจากภาพจำของเกราะที่เราเคยเห็นในสื่อกระแสหลักที่ผ่านมา
โดยเฉพาะในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยนเรศวรหรือละครภาพยนตร์ที่สร้างต่อๆกันมาหลังจากนเรศวรครับซึ่งมักจะใช้ภาพของเกราะนเรศวรเป็นโมเดลหลักในการสร้างนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางครูไก่ก็ได้อธิบายในส่วนของเกราะพระชัยราชาในเรื่องแม่หยวนนี้ไว้ครับว่าภาพจำของคนไทยจะจำภาพเกราะฝรั่งในสุริโยไทยหรือนเรศวรแต่เรื่องนี้เราคิดใหม่นำแบบอย่างมาจากเกราะจีนผสมผสานกับกระบวนลายจีนแบบไทยด้วยประวัติศาสตร์ช่วงนี้ราชวงศ์สุพรรณภูมิได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์หมิงของจีนในการช่วงชิงอำนาจจากราชวงศ์อู่ทองอีกทั้งศิลปกรรมจิตรกรรมประติมากรรมตั้งแต่สมัยอยุธยาต้นจนถึงรัตนโกสินทร์เมื่อวาดหรือปั้นรูปนักรบเสี้ยวกลางเสื้อเสนากุฏรูปปั้นยักษ์วัดพระแก้วจะเห็นพัฒนาการรูปแบบมาจากลายเกราะจีนในราชวงศ์หมิงเราจึงออกแบบชุดเกราะใหม่โดยดูจากรูปเกราะจีนสมัยหมิงมาทำแพทเทิร์นใหม่เพิ่มกรองคอกรีบบัวตามแบบจิตรกรรมประติมากรรมไทยและให้คนเขียนภาพสิงคาบไหลสิงคาบเข็มขัดกระบวนลายแบบจีนไทยให้ช่างสลักดุลโลหะขึ้นรูปจนงามส่วนลายหมวกที่ปิดหลังคอออกแบบเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเพราะสายของราชวงศ์สุพรรณภูมิมาจากสายพุทธที่นับถือพระอินทร์ที่ตรงข้ามกับอู่ทองที่เป็นพราหมณ์ในวงพระรามท่านผู้ชมครับนี่แค่ตัวอย่างเครื่องแต่งกายของตัวละครนะครับท่านผู้ชมยังละเอียดละออเต็มไปด้วยที่มาและองค์ความรู้มากขนาดนี้นับว่าน่าสนใจและน่าชื่นชมไม่น้อยในการทำละครครับนอกจากพระชัยราชากับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกนะครับเช่นขุนวรวงศาธิราชที่มีความหมายและที่มาของเครื่องแต่งกายสอดคล้องกับบริบทเรื่องราวเช่นกันท่านผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามอ่านได้นะครับในเพจ Facebook ส่วนตัวของครูไก่นะครับเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าสุรัตจงดาครับนอกจากนี้ครับอยากให้ติดตามตัวละครอื่นๆด้วยนะครับเช่นพระชายาจากราชวงศ์ต่างๆของพระชัยราชาเนี่ยก็จะมีการแต่งกายทำทรงผมใส่เครื่องประดับต่างๆที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆของที่เป็นที่มาของราชวงศ์นะครับเช่นราชวงศ์สุพรรณภูมิสุโขทัยนะครับศรีนครศรีธรรมราชนะครับให้เราได้วิเคราะห์ตีความกันอีกมากมายเลยที่คือฮาไม่น้อยไปกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์เห็นจะเป็นภาพฉากในละครที่คุณใหม่ดาวิกาในบทท้าวศรีสุดาจันทร์นะครับกำลังถวายตัวให้กับพระชัยราชาด้วยท่าพับเป็ดนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นท่าโบราณของสตรีที่ใช้ในการถวายตัวให้กับพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาตามความเชื่อในยุคนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการเห็นคุณใหม่ดาวิกาทำท่าพับเป็ดทุกคนก็ฮือฮามากอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่ค่อนข้างทำยากมากทีเดียวแต่สำหรับผมแล้วนะครับภาพยนตร์ซีรีส์แม่หยวนศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นพลังความสร้างสรรค์ที่เกิดจากทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศเรานะฮะที่ทำขึ้นมาได้อย่างงดงามมีคุณค่ามีเรื่องเล่านะครับสามารถที่จะต่อยอดสู่การสร้างซอฟต์พาวเวอร์กับประเทศไทยจากงานศิลปะด้านบันเทิงได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนครับและจะต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับท่านผู้ชมครับในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขานะครับได้กล่าวถึงชื่อแม่หยวนศรีสุดาจันทร์หลังจากที่สมเด็จพระชัยราชาสิ้นพระชนม์นะครับว่าฝ่ายสมณพราหมณาจารย์มุขมนตรีกวีราชปราชญ์บัณฑิตโหราราชครูสโมสรพร้อมกันประชุมเชิญพระยอดฟ้าพระชนได้11พรรษาเสด็จผ่านพิภพถวัญญราชประเพณีสืบศรีสุริยวงศ์อยุธยาต่อไปและนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ผู้เป็นสมเด็จพระชนนีช่วยทำนุบำรุงประคองราชการแผ่นดินในปีนั้นแผ่นดินไหวตามพระราชพงศาวดารได้เล่าเรื่องราวต่อมาครับว่าสมเด็จพระยอดฟ้าเนี่ยทรงขึ้นครองราชสมบัติได้เพียงแค่1ปีกับ2เดือนครับโดยที่มีแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการตัวพระนางเนี่ยได้แต่งตั้งขุนชินราชครับให้เป็นขุนวรวงศาธิราชให้มาช่วยว่าราชการและหลังจากนั้นก็ดำเนินการสะสมพลังอำนาจนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ปลงพระชนม์สมเด็จพระยอดฟ้าครับหลังจากนั้นก็ยกขุนวรวงศาธิราชเนี่ยขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาครับขณะที่แม่หยวนศรีสุดาจันทร์นั้นก็ดำรงตำแหน่งเป็นพระมเหสีสำหรับการลักลอบเป็นชู้กับขุนวรวงศานั้นนะครับในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมเนี่ยได้เล่าเป็นฉากๆเลยนะครับถึงเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้เจอกันไว้ครับโดยเล่าไว้นะครับว่าครั้นอยู่มานางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เสด็จไปประพาสเล่นณพระที่นั่งพิมานรัตยาหอพระข้างหน้าทอดพระเนตรเห็นพันบุตรสีเทพ
จึงสั่งสาวใช้ให้เอาเมี่ยงหมากห่อผ้าเช็ดหน้าไปพระราชทานพันบุตรสีเทพพันบุตรสีเทพรับแล้วก็รู้อัจฉาสัยว่านางพระยามีความยินดีรักใคร่พันบุตรสีเทพจึงเอาดอกจำปาส่งให้สาวใช้เอาไปถวายแก่พระนางพระยานางก็มีความกำหนัดในพันบุตรสีเทพเป็นอันมากต่อมาครับท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ได้เลื่อนตำแหน่งพันบุตรสีเทพให้กลายมาเป็นขุนชินราชรักษาหอพระข้างในและต่อมาครับก็ได้กลายมาเป็นขุนวรวงศาธิราชต่อมาพระนางก็ตั้งให้ขุนวรวงศาธิราชเนี่ยครับเป็นผู้สำเร็จราชการแทนโดยให้เหตุผลว่าพระยอดฟ้าโอรสของเรายังยาวนักสารวนแต่จะเล่นจะว่าราชกิจการแผ่นดินนั้นเห็นเหลือสติปัญญานักอันหนึ่งหัวเมืองฝ่ายเหนือเล่ามิปกติจะไว้ใจแก่ราชการมิได้เราคิดจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินกว่าราชบุตรเราจะจำเริญไวขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ครับท่านผู้ชมก็ทำให้ขุนนางในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะขัดท้าวศรีสุดาจันทร์ครับก็เลยมีการเชิญขุนวรวงศาธิราชเข้ามาในราชนิเวศมณเทียนสถานแล้วตั้งพระราชพิธีราชาภิเษกเป็นเจ้าพิภพกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาก่อนที่ในเวลาต่อมาพระนางจะลอบปลงพระชนสมเด็จพระยอดฟ้าราชบุตรของตัวเองครับซึ่งหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับขุนวรวงศาธิราชที่ครองราชได้เพียงแค่40กว่าวันเท่านั้นนะครับพระองค์และแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พร้อมด้วยบุตรอันเกิดด้วยกันครับก็ถูกลอบปลงพระชนณคลองสะบัวครับโดยกลุ่มขุนนางที่นำโดยขุนพิเรนทรเทพแล้วถวายราชสมบัติให้กับพระเทียนราชาที่ต่อมาก็คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโดยขุนพิเรนทรเทพแกนนำรัฐประหารในเบื้องหน้าก็จะเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือประวัติศาสตร์โดยย่อของพระนางนะครับที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือพระราชพงศาวดารครับแต่อย่างไรก็ตามยังมีหลักฐานของชาวตะวันตกด้วยนะครับที่ระบุว่าการสิ้นพระชนของสมเด็จพระชัยราชาพระสวามีของพระนางนั้นเกิดจากการวางยาพิษของพระนางเองอีกด้วยครับซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเราอาจจะสามารถตีความได้ครับว่านั่นเป็นการวางแผนในระยะยาวของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เลยทีเดียวนะครับและนี่อาจจะเป็นการวางแผนชิงอำนาจคืนในระดับชนชั้นนำระดับราชวงศ์กันเลยก็เป็นได้ครับซึ่งในเวลาต่อมาท่านผู้ชมครับประวัติศาสตร์กระแสหลักของไทยก็ไม่ยอมรับขุนวรวงศาให้เป็นหนึ่งในกษัตริย์อยุธยานะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าคนจะเถียงกันครับว่าอยุธยามีกษัตริย์33พระองค์หรือ34พระองค์กันแน่ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะยึดถือประวัติศาสตร์กระแสหลักที่บอกว่ามีแค่33โดยตัดขุนวรวงศาธิราชออกไปนะครับซึ่งก็ต้องเป็น อนาคตอาจจะมีการถกเถียงกันเพิ่มเติมอีกครับว่าทำไมถึงตัดหรือจริงๆแล้วเราไม่ควรตัดเพราะขุนวรวงศาเองก็ขึ้นครองราชถูกต้องมีการผ่านกระบวนการทางพระราชพิธีถูกต้องนะครับหรือแม้เราจะบอกว่าขุนวรวงศานั้นสมคบคิดกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ในการชิงอำนาจขึ้นมาเราก็สามารถไปเปรียบเทียบกับกษัตริย์พระองค์อื่นในอยุธยาได้เช่นกันครับที่ทรงขึ้นของราชมาจากการแย่งชิงอำนาจซึ่งก็มีอีกหลายพระองค์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์ในอนาคตน่าจะเอามาถกเถียงกันได้อีกยาวครับท่านผู้ชมครับนักประวัติศาสตร์ยังสันนิษฐานกันครับว่าชื่อศรีสุดาจันทร์เนี่ยคือชื่อ1ใน4ของพระชายาของกษัตริย์อยุธยาครับซึ่งพระชายา4พระองค์เนี่ยนะครับจะมาจากราชวงศ์ต่างๆนะครับประกอบด้วยศรีสุดาจันทร์นะครับจากราชวงศ์อู่ทองหรือราชวงศ์ละโวนะครับศรีจุฬาลักษณ์มาจากราชวงศ์สุโขทัยอินทรเทวีจากราชวงศ์ศรีธรรมโศกราชและอินทรสุเรนนะครับจากราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งหากพระชายาองค์ใดให้ประสูติพระราชโอรสที่จะได้เสวยราชนะครับหรือได้เสวยราชขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยพระชายาองค์นั้นก็จะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นแม่อยู่หัวอย่างเช่นท้าวศรีสุดาจันทร์นี้นะครับก็ได้เป็นแม่อยู่หัวเพราะว่าพระโอรสของพระองค์คือพระยอดฟ้าได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์เป็นกษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระชัยราชาพระราชบิดานั่นเองครับท่านผู้ชมครับในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาภาพจำของท้าวศรีสุดาจันทร์ที่โด่งดังมากที่สุดเห็นจะเป็นบทของท้าวศรีสุดาจันทร์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของสยามประเทศที่เคยสร้างปรากฏการณ์เมื่อปีพ.ศ. 2544คือภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยกำกับภาพยนตร์โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลซึ่งในครั้งนั้นครับได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ไทยที่มีความยาวมากที่สุดยืนรองฉายนานที่สุดและสร้างรายได้มากที่สุดตลอดกาลในช่วงเวลานั้นครับ
ซึ่งในภาพยนตร์สุริโยไทยครับก็ได้เล่าเรื่องราวของสมเด็จพระสุริโยไทยตั้งแต่ทรงพระเยาว์เรื่อยมาจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชานะครับผู้ซึ่งยึดอำนาจมาจากยุวกษัตริย์พระรัตถาธิราชกุมารโดยทีมสร้างภาพยนตร์ครับได้วิเคราะห์ไว้ครับว่าสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยน่าจะต้องทรงเคยรู้จักหรือคุ้นเคยกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แน่นอนเนื่องจากพระสวามีของพระสุริโยไทยก็คือพระเทียนราชานะครับผู้ซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระชัยราชาซึ่งทีมเขียนบทตีความครับว่าเป็นพระอนุชาต่างพระชนนีกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้เล่าเรื่องราวของท้าวศรีสุดาจันทร์ไว้อย่างเข้มข้นเลยซึ่งรับบทโดยคุณใหม่เจริญปุระนะครับซึ่งถือว่าสวมบทบาทได้เข้มขลังยอดเยี่ยมงามสง่าจนกลายเป็นภาพจำของท้าวศรีสุราจันทร์ในความคิดของคนไทยจำนวนมากนับแต่นั้นครับนับว่านี่เป็นภาพท้าวศรีสุราจันทร์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกในสื่อกระแสหลักของประเทศไทยเลยทีเดียวครับแล้วก็บังเอิญครับว่าท้าวศรีสุราจันทร์ในภาพยนตร์สุริโยไทยและในซีรีส์แม่หยัว The Empress of Ayodhya ต่างก็รับบทโดยนักแสดงที่ชื่อใหม่ด้วยกันทั้ง2เวอร์ชันเลยครับก็คือคุณใหม่เจริญปุระและคุณใหม่ดาวิกาบังเอิญอะไรขนาดนี้ครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องบอกว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับกับซีรีส์เรื่องใหม่ของช่องวันที่นอกจากจะน่าติดตามถึงความเข้มข้นของเนื้อหาที่ถูกตีความและเล่าใหม่แล้วสำหรับคอประวัติศาสตร์เองก็ยังอยากเห็นโปรดักชันการถ่ายทอดภาพฉากหลังที่เป็นแบบกรุงศรีอยุธยานะครับเกร็ดประวัติศาสตร์ที่จะแฝงอยู่ตลอดเรื่องและเชื่อว่ายังมีอะไรที่ปล่อยออกมาแล้วทำให้เราว้าวกันอีกได้เรื่อยๆแน่นอนครับและสำหรับคอบันเทิงคงรอดูพลังการแสดงของตัวละครต่างๆรวมไปถึงโปรดักชันงานด้านภาพเทคนิคพิเศษดนตรีประกอบการเล่าเรื่องที่คาดหวังไว้ครับว่าอย่างน้อยเนี่ยจะอยู่ในมาตรฐานที่ดีในการคงคุณภาพของสื่อบันเทิงไทยที่ปัจจุบันนั้นก็ต้องบอกว่าเรายกระดับมามากแล้วนะครับและพร้อมที่จะก้าวไปต่อในการให้ชาวต่างชาติได้รับชมนะครับให้นี่เป็นผลงานความเท่นะครับเป็นความเท่ของผลงานด้านบันเทิงของคนไทยและให้เป็นความภาคภูมิใจในฝีมือของคนไทยในประเทศเราไปสู่ระดับสากลต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครเข้ามาชมครั้งแรกแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดมินแชมป์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่ติดตามกันมาโดยตลอดก็ต้องขอกราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่คอนเทนต์หน้านะครับขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ